ิดให้ถึงที่สุดหลังถูกด่าลามถึงพ่อแม่อู๊ดเป็นต่อเปิดใจยอมแบกราคาหมูแพงขึ้นซ้ำโควิดยังระบาดอีกยุ้ยทันตบจูบสนั่นจอถอนปฐมพงษ์แอบดูทั้งคู่นัวเนียพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออนพในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะฮะอยู่กับแอนนาค่ะแล้วก็ปออนพครับตื่นมาแบบสดใสแบบนี้เช้าๆก็เจอกับพวกเรา2คนใช่ได้ทุกวันเลยอันนี้เช้าหรือเที่ยงสายเรียกว่าสายเกือบเที่ยงสายเกือบเที่ยงนะครับนะก่อนจะทานอาหารก็มากินของแซ่บกับข่าวกับพวกเราจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะโควิดตัวโอไมครอนคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้นะฮะคนที่เป็นอยู่หายกันหมดละแล้ว ใช่ไหมหายไปจากงานเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่โรงพยาบาลกันหมดแล้วงานบันเทิงตอนนี้คนที่เป็นอยู่ใกล้จะได้ออกมาหมดแล้วแล้วคนที่เพิ่งเป็นก็เข้าไปใหม่มีได้เยอะมั้ยเยอะมั้ยเยอะมีเรื่อยๆเลยแต่เมื่อวานก็มีอีกนะฮะเมื่อวานก็วันก่อนพี่ใหญ่ยะหญิงเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีอีกคนนึงอายฮะพีทพลบอกว่าเหมือนจะเจอเชื้ออ่ะยังไงก็เป็นห่วงน้องพิษพลนะครับผมนะฮะดูแลตัวเองด้วยแต่เหมือนแอนชิลีเมื่อวานเนี่ยแอนชิลีเมื่อวานหมอบอกว่าให้กักตัวอยู่บ้านดังนั้นจะบอกว่าวิธีเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคือสำหรับใครที่ดูอยู่แอนนาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานน้ำผึ้งครับนะจะมีน้ำผึ้งยี่ห้อหนึ่งอ่ะทานดีมากทานเขาเรียกว่าทานตอนเช้าอ่ะให้เคลือบคอไว้แล้วก็ผงพ่นจมูกอ่ะหาซื้อติดไว้ขายของอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ขายเพราะว่าใช้อยู่จะบอกว่าตัวเองไปปารีสมาวันที่เขาดาวอ่ะวันที่เขาดาวนะวันที่31เข้าที่วันที่1เลยนะมีผู้ติดเชื้อ1ล้านคนเพียงนาคือผู้รอดรอดไม่ล่ะ14วันละตกกี่รอบก็ไม่เจอแรงมั้ยแรงมันไปอีก1ไปอีกเรื่องอ่ะเข้าเรื่องคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเรื่องนี้นะครับวางสายกันแทบไม่ทันเลยคือหลายๆคนเจอป่วนกันเยอะมากช่วงนี้ถูกต้องคอลเซ็นเตอร์นะฮะเจอเหมือนกันนี่เจอผมก็เจอเจอยังไงบ้างโทรมาของผมเนี่ยล่าสุดตื่นมาเลยโทรมาแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะคุณมีของตกค้างจาก DHL ค่ะจริงไหมแล้วก็แบบเคยส่ง DHL ไหมไม่เคยยุ่งกับแบบการส่งของอะไรขนาดนั้นคือผมไม่ค่อยส่งของหรือไม่ค่อยได้ไปทำอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเขาบอกสวัสดีค่ะมีของตกค้างจาก DHL เขาบอกว่าเป็นของอะไรครับก็เป็นพัสดุอะค่ะผมก็อ๋ออารมณ์แบบว่านี่ลัดลีมาหลอกหรอเออจะมาหลอกแล้วบอกนี่ลัดลีหรือสุพรรณครับเนี่ยแล้วนางก็งงๆแล้วผมก็เลยเงียบไปใช่ไหมแล้วเขาบอกสวัสดีค่ะนี่คือสายอัตโนมัติแต่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะกลายเป็นสายอัตโนมัติจาก DHL จาก DHL จะบอกว่าช่วงนี้คุณผู้ชมขาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเนี่ยให้ระวังเอาไว้เพราะตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มาแรงมากจริงโดยเฉพาะที่แอบอ้างว่ามาจากสพอเชียงใหม่อันนี้โดนหลายคนแล้วนะวันนี้ถึงคราวของคุณเมพิชนาธค่ะล่าสุดนะฟาดกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกใครไม่หลอกไปหลอกเมพิชนาธเนี่ยพี่เมเขาบันทึกไว้นะครับเป็นบทสนทนาระหว่างที่เขาพูดคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือมีแคปชั่นเนี่ยอุตส่าห์ดีใจที่ได้เจอกับเขาบ้างมิจฉาชีพไม่เป็นมิตรเลยปลอคำสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรนะฟังไม่ชัดนะคือเมก็ฟาดกลับไปนะฮะไปฟังกันหน่อยมะคือไม่หรอกคือพี่เมเขาอะเหมือนทั่วไปเลยคือแบบโทรมาบอกว่าเนี่ยค่ะมีพัสดุตกค้างจากไปรษณีย์พี่เมย์มีเบอร์ด้วยนะมีเบอร์ด้วยนะเบอร์ขึ้นหน้าจอเนี่ย060อะไรเนี่ยแล้วพี่เมย์เขาก็เลยถามว่าจากไปรษณีย์เนี่ยสาขาใหญ่อยู่ที่ไหนเหมือนหลอกถามดูว่าจะรู้จริงเปล่าปรากฏตอบถูกนะตอบว่าแบบจากแจ้งวัฒนะค่ะพี่เมย์ก็บอกอ๋อแล้วยังไงคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคุยไปคุยมาปั๊บมีพัสดุอะไรตกค้างมิจฉาชีพก็ถามกลับแล้วเนี่ยคนมังคุยกับใครคะพี่เมย์เขาเลยตอบชื่อไปว่าหลีหัวไหลซุยหลีหัวไหลซุยแปลว่าอะไรเนี่ยนะมันอาจจะเป็นภาษาลูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบแกล้งขำๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปลายสายเขาก็เลยแบบไม่พอใจไงทีเนี้ยแบบเหมือนแบบมากวนประสาทเขาคืนอะไรอย่างงี้พอตอนหลังปลายสายแล้วพูดคำว่าดีออกดีออกโหยพูดไม่ได้นะโหดีออกคุยตั้งนานแบบเขาไม่พูดมาแบบอีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็วางตัดสายไปเลยนะคราวนี้เขาบอกว่ามีเหล่าบรรดาราคนบันเทิงนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายค่ะบอกว่าน้องเดียน่าบอกว่าหนู2วันติดเจอเบอร์นี้เลยกันนะฮะ
ส่วนพี่แอรินก็บอกว่ามิจฉาชีพเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี่มิจฉาชีพจะเป็นต้องถอดดาราด้วยอ่ะเออเขานี่ไม่ใช่มิจฉาชีพเลยนะนี่คนบ้าแล้วนะอยากดังขนาดพี่อ้ำเขายังบอกเลยพี่อ้ำบอกว่าอยากโดนบ้างอ่ะช่วงนี้เหงาพี่อ้ําระวังนะครับจะไม่ได้หลับแน่นอนย่างพดเบอร์เลยค่ะรับรองไม่ได้หลับแน่นอนแน่นอนสายไหม้แน่นอนนะฮะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็จริงๆผมว่าเจอกันหนักอะช่วงเนี้ยก็อย่าไปสนใจแล้วก็ตัดสายไปเลยดีกว่าจบๆตัดสายไม่ต้องคุยนะฮะอย่างล่าสุดฉันก็เจอนะครับผู้ชายโรคจิตโทรมาจะช่วยตัวเองเหรอนี่เดี๋ยวบอกว่าพี่ทำไม่เสร็จเลยนะหนูดูภาพห้องน้ำมันปวดท้องก็คือให้คุยไปทำเต็มที่เลยเดี๋ยวหนูวางใส่ไว้ให้ยอมเสียเวลาหนูไม่ฟังนะพี่หนูเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำต่อเอาไปต่อค่ะกับข่าวของธัญญาสยามล่าสุดหลังจากนี่ทำอย่างนี้ฟ้อนเล็บฟ้อนลำแล้วก็เอาปากกาขึ้นมาแล้วก็วาดเป็นเลขตัวเลขขึ้นมาเป็นแบบเหมือนความเชื่อว่าแบบเหมือนองค์ลงอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปเม้นแรงด้วยล่าสุดนะฮะจำคลิปนี้ได้ไหมคลิปที่ลาล่าอาสยามนะฮะแล้วก็ธัญญาสยามนะฮะเขาบอกว่าไล่ลำนะฮะไล่ลำแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับผมแล้วมือเนี่ยก็ตวัดเขียนที่ปลายปากกาเขียนตัวเลขแล้ววงตัวเลขเอาไว้ไปดูหน่อยไหมว่าเลขอะไรคือก่อนหน้านี้คือเขาทำใช่ไหมคืองวด30ธันวามีคนถูกไงแบบที่เขาทำแล้วพองวดล่าสุดเขาก็ทำเหมือนกันแล้วก็ให้เลขแต่ว่างวดหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับเป็นเลขอะไรคะซูมหน่อยได้ไหมอยากเห็นเมื่อวันจันทร์ไง14 15ไงแล้วก็เดี๋ยวขอค้างภาพนะคะเลขที่เขาให้ไปนะครับตรงนะตรงอะไรก็ตรงนะดูยังเห็นไหมล่ะ เขาให้อะไรคะ25ไม่ตรง25ป่ะกับ4 2 5บวก4ได้เท่าไหร่9แล้ว2หวยออก9 2โอ้ยถ้าจะบวกเขาให้เลยนะถ้าจะต้องบวกขนาดนี้ก็เธอไม่รู้จักเจ้าพ่อเจ้าแม่หรอมันต้องมีการบวกลบคุณสมมติเจ้าพ่อเจ้าแม่เธอบอกมาเลขหนึ่งเดี๋ยวฉันพูดให้สมมติผมบอกเลข15 1กับ5 1กับ7ตัวเดียวกันซื้อ7แล้วอย่าลืมซื้อ4เพราะ7กับ4งอหัวมาเป็น4ได้5เนี่ยอย่าลืม2โอ้ยนะอย่าบ้ากับหัวเป็นเลข2อย่าใบ้เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะก็บอกไม่มันเป็นอย่างจริงๆนี่คือตำรับคนจะซื้อหวยอ่ะเออล่าสุดนี่คือหลังจากที่เขาทำใช่มั้ยเออทำเพจการปั๊บมีคนทักไลน์มานะครับแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพมาด่าถึงบุพการีนะครับผมคือประมาณว่าแบบเนี่ยแรงเหมือนกันนะขออนุญาตนะครับผมคือทำไมถึงต้องเรียกตัวเองว่าลูกสาวพญานาคแล้วก็แบบมีแบบเอาเงินยัดปากแม่มึงแล้วก็มีคำว่าลูกเคอรี่นะครับเคอรี่แรงไปป่ะอันนี้ขอบีนนะแล้วคนบางคนน่ะการศึกษาเนี่ยมันช่วยจริงๆนะช่วยเรื่องของการทำให้คนเนี่ยรู้ว่าอันนี้ควรไม่ควรเห็นไหมเนี่ยแล้วธัญญาเขาต่อไปรอรับหมายศาลเลยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เขาเลยไปแจ้งที่ปอทนะครับผมให้ดำเนินเรื่องราวของเขาไปฟังกันไหมว่าเขาเป็นยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับคำคอมเมนต์แรงๆแบบอยากฟังอยากรู้ครับผมกรณีที่ด่าทอเรื่องบุพการีของเราว่าแม่เราเป็นกันแล้วอันนี้ก็คือเรายอมไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องเข้ามานะคะเพื่อแจ้งดำเนินคดีตรงนี้ในส่วนของชื่อเสียงเงินทองตรงนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องการแต่สิ่งที่เราต้องการให้คุณออกมารับผิดชอบคือเราอยากให้เขามากราบขอขมาพ่อกับแม่เราค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการเลยแล้วก็อยากเห็นหน้าอยากเจอตัวในกรณีเราแจ้งอันนี้คือคนเดียวที่ด่าบุพการีเราแบบหนักหน่วงแต่ถ้ายังมีอีกซึ่งใน TikTok อันนี้เราต้องกล่าวไว้ก่อนนะคะใน TikTok คืออีกเยอะมากเยอะมากจริงๆเตือนเราได้เราเชื่อเราฟังแต่อย่ากล่าวถึงบุพการีของเราในทางที่เสื่อมเสียอันนี้เราทนไม่ได้จริงๆค่ะให้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ก้าวไก่ความศรัทธากันก้าวไก่อย่างเดียวไม่ว่าคือมาด่าถึงบุพการีเรามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจมากเขาก็ฉลาดน้อยไปหน่อยที่เอาเฟซบุ๊กมาถล่มเราอีกใช่ในทางไลน์อาจจะไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องแจ้งไปถึงว่าเขาอาจจะต้องบุกไปถึงตัวคือเช็คอุปกรณ์สื่อสารเขาว่ามีการใช่พูดคุยใดๆอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาติดต่อมาขอโทษเราโอเคไหม
โอเคค่ะก็ต้องขอโทษพ่อแม่นั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เราต้องการให้เขาติดต่อมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือกราบขอขมาพ่อแม่เรากราบเท้าลงงามๆเลยอ่ะคือกราบกันส่วนตัวหรือว่าต้องไม่ค่ะต้องออกสื่ออย่างนี้เลยในเมื่อคุณพิมพ์เราเตือนไปแล้วว่าให้หยุดให้เบาให้พอแต่เขาสนุกฉะนั้นสิ่งที่เขาเราเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาก็ต้องการแสงเหมือนกันฉะนั้นทำก็ให้อยู่ในกลางแจ้งก็อยู่ในกลางแสงไปเลยให้ทุกคนได้รับได้รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าถ้าใน TikTok ยังไม่เบาให้เราอีกนะคะใน TikTok Facebook ก็มีอีกเยอะก็จะแคปลายชื่อแล้วนะจะมาอีกรอบหนึ่งแน่นอน 100% มีแต่แอคเขาจริงทั้งนั้นเลยเอาจริงนะเอาจริงสำหรับแบบเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆนะครับผมไปเที่ยวพิมพ์หาพิมพ์มั่วอยากได้แสงก็ได้แสงแดดไปเลยเดี๋ยวกราบเท้ากลางแดดค่ะต้องมาแล้วหนึ่งแต่จะบอกว่าเรื่องพญานาคเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่อนาเนี่ยเป็นคนเชื่อนะดังนั้นเนี่ยความเชื่อใครความเชื่อมันนะฮะอย่าไปก้าวล้ำความเชื่อกันถูกต้องครับเรื่องต่อไปเรื่องของพี่อุ๊ดเป็นต่อค่ะพี่อุ๊ดเป็นต่อหลายๆคนรู้ดีอยู่แล้วว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านชาบูนะครับใช่ค่ะพอมาในยุคนี้พี่นาหมูก็แพงแล้วหมูกับชาบูเห็นได้หมูกับชาบูมันเป็นของคู่กันไงค่ะพี่อู๊ดก็เลยบอกว่าราคาหมูเนี่ยที่แพงในรอบหลายปีแล้วก็มีโควิดระบาดซ้ำอีกระลอกนึงเนี่ยทำให้แบบธุรกิจเขาก็แย่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้ปกติพี่อู๊ดบอกว่าราคาหมูอยู่ประมาณ170บาทก่อนหน้านี้นะตอนเนี้ยกิโลกรัมละหรอใช่กิโลละโอ้แพงมิ้นคุ้งเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยเพิ่มเป็นมากกว่า250บาทแล้วราคาหมูอ่ะนะโอ้โหตายละไม่ใช่หมูอ่ะจริงๆเพิ่มทุกอย่างเลยตอนนี้นะฮะหน้าเหรอวันก่อนสั่งกะเพราหมูสับเท่าไหร่ยานหมูโรยมาเต็มเลยแบบบางๆมากเนื้อหมูแบบบางๆนี่ถามว่าโทษนะคะพี่อันนี้ระหว่างกะเพรากับหมูไหนเยอะกว่ากันคะก็กะเพราใบแน่นเลยอ่ะข้าวกะเพราก็ต้องกะเพราเยอะหน่อยกะเพราหมูสับแต่กะเพราเยอะกว่าหมูนะหมูนี่คือเป็นแซมหมูเนี่ยเป็นตัวเล็กๆนะอยู่ในใบกะเพราเออนะครับอันนี้เขากระทบเลยหรอกระทบแล้วก็เขามี25สาขาไงสัปดาห์นึงเขาใช้หมู3ตันอ่ะพี่นาคือนอกจากหมูราคาแพงแล้วแล้วก็โควิดอีกเนี่ยมันทำให้ต้องสู้แล้วก็ปรับตัวกันอีกนะครับบางสาขาก็ต้องปิดโอ้ยเอ็นดูนะจริงๆไม่ใช่แค่พี่อุ๊ดเป็นต่อนะมีหลายคนมากวันก่อนรู้จักน้องบูมหมูกระทะมาน้องบูมหมูกระทะบอกว่ายังไม่รู้จะไปต่อได้แค่ไหนเพราะว่าราคาหมูขนาดนี้ใช่ใช่เดี๋ยวไปฟังพี่อุ๊ดกันหมูแพงอ่ะมันไปกันยากไงครับผมไปฟังพี่อุ๊ดกันว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนอยากรู้ครับก็ตอนแรกนะฮะก็ร้านต่างๆเนี่ยเริ่มจะกลับเข้ามาแล้วมันเริ่มที่จะดีขึ้นมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงเพราะว่าผู้คนเนี่ยเริ่มออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เราเปิดกลับมาได้25สาขากะว่าเมษาเนี่ยก็จะเปิดให้มันเพิ่มให้มันไล่ไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่เขาอยากเปิดอยู่แล้วหรือว่าเราก็รอดูสถานการณ์ก่อนรอประกาศรอคำสั่งนู่นนี่นั่นกะว่าสักเมษาเนี่ยมันก็น่าจะได้สัก30หมูขึ้นราคาวัตถุดิบขึ้นราคาครับมันทำให้การเปิดของเรามันชะงักขึ้นไหมอะไรอย่างงี้มีส่วนชะงักแต่เราก็แบกรับภาระหมูขึ้นราคานี้ไว้ก่อนเรายังให้สาขาลูกหรือสาขาแฟรนไชส์เนี่ยขายในราคาไม่เกิน199ในราคาเบื้องต้นนะฮะให้ตึงราคาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเรารู้ว่ายังไงมันจะขึ้นปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยคนก็ตั้งหลักไม่ทันเพราะลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างจำกัดไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงไม่ได้คนที่แบบเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสาขาไหนที่เขามีค่าใช้จ่ายเยอะเขามีพนักงานเยอะแล้วก็ค่าเช่าวันนี้สำคัญบางที่นี่เขาไม่ลดให้เลยไม่ให้ติดไม่ให้ลดไม่ให้อะไรด้วยซ้ำอันนี้เขาต้องขออนุญาตขึ้นจากเดิม199ก็เป็น229อะไรประมาณนี้ฮะสาขาไหนหรือพื้นที่ไหนที่มันรุนแรงถ้ามันจะต้องปิดมันก็ต้องปิดถ้าเกิดเราพอเปิดได้พอดำเนินการได้ผมว่าเราก็น่าจะดำเนินการต่อไปเพราะเรามาทางนี้อยู่แล้วนี่คือเรากำลังปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์อยู่ลูกค้าของเราหรือว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ฉลาดแล้วมีวิธีปรับตัวที่จะอยู่กับยุคนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะร้านค้าที่ปรับคนเองก็ฉลาดขอบคุณที่ยังสนับสนุนเรานะฮะยังให้การต้อนรับเราอย่างดีไม่ว่าเราจะกลับมาตอนไหนแล้วก็ทุกกำลังใจที่ให้เรามันส่งผลจริงคือคนท้อเนี่ยต้องการกำลังใจนี่เป็นเรื่องจริงฮะเราได้อ่านคอมเมนต์เราได้มีการคนโทรมาเราได้รับเมสเซจได้รับข้อมูลต่างๆนี่เราดีใจเราขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ให้เราทำต่อไป
ล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าเจ้าของฟาร์มหมูออกมาเผยค่ะนะฮะว่าราคาเนื้อหมูนะฮะจากฟาร์มเลยนะฮะกิโลกรัมละ60บาทก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยปลายทางเนี่ยราคามันถึงพุ่งสูงไปถึง200กว่าบาททั้งๆที่ตรงต้นฟาร์มเนี่ย60คราวนี้ก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าระหว่างทางที่หมูเดินทางมาเนี่ยหมูเดินทางผ่านเครื่องบินแล้วหมูเดินทางผ่านบริษัทขนส่งไหนอาจจะไปเที่ยวเมืองนอกก่อนแล้วบินกลับมาขายในไทยคือหมูไปเดินทางอยู่ตรงไหนก่อนหรือว่าเที่ยวทั่วไทยแล้วให้กลับมาขายทำไมราคามันขึ้นต้องไปเช็คตรงคนกลางด้วยอาจจะต้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบนะฮะว่าสรุปแล้วหมูเนี่ยนะฮะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนทำไมราคามันขึ้นมาได้หน่วยงานรัฐเขาก็ยังบอกเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมันทำไมหมูมันหายไปยังไงเราก็เข้าใจรัฐบาลนะบางทีเนี่ยคือเรื่องมันเกิดหลายหย่อมย่าก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันต้องแก้ตรงไหนที่มันไม่ต้องแก้เปิด call center จบอันนี้ไม่ใช่แค่หมูทุกอย่างแพงหมดพี่นะแพงหมดบางคนบอกก็ไปกินไก่สิไก่ก็แพงมาแล้วล่าสุดรู้อย่างสบู่อ่ะทำไมฮะราคาขึ้นสบู่ยังจะขึ้นอีกสบู่เหลวพี่เคยไปซื้อสบู่นำเข้าไงนำราคาขึ้นพี่เลยแก้ปัญหาสบู่ราคาขึ้นทำไมรู้ไหมทำไงฮะอาบ3วันรอบอ๋อแต่เขาบอกว่านี่เป็นข่าวดีไงก็ที่อาทิตย์ที่แล้วที่บอกมาออกมาข่าวดีบอกว่าเนื้อหมูราคาขึ้นแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาเท่าเดิมหรอเท่าเดิมมันไม่ใช่ข่าวดีมันคือข่าวปกติไม่ต้องเป็นข่าวนี่แล้วล่าสุดมีคนทักหาชนะว่าไงรู้ปะว่าพี่ทำกิจการผงชูรสอยากเทผงชูรสขายคิดในใจผมจะล้วงหมดหัวไหมเนี่ยต่อนะครับผมเรื่องราวของละครแซ่บมากปีนี้เปิดมาร้านดอกงิ้วนะฮะล่าสุดเขาบอกว่ายุ้ยนะฮะกับทันเข้าฉากกันฉากนี้เป็นฉากของนะฮะฉากที่ปัดนะฮะหรือว่าคุณทันธนากรเข้ามาหาเรื่องสร้อยสนหรือว่ายุ้ยจิรนันนั่นเองค่ะถึงขั้นตบหน้าตบหน้าไม่พอนะคะหลังจากนั้นมีการกลับไปนวลเนียกันที่โซฟาอีกรอบโอ้โหฉากนี้เล่นเอาโอ้ตายแล้วฉันดูไม่ได้ดูไม่ได้อะไรล่ะตาเบิกโครงใช่แล้วดูไม่ได้และแต่พีคกว่านั้นพี่นาที่นวลเนียกันอยู่เนี่ยทอยปฐมพงษ์แอบยืนดูอยู่ด้วยเฮ้ยนี่นี่มันฉากอะไรกันเนี่ยฉันดูไม่ได้ฉันปวดหัวโอ้แต่คุณผู้ชมดูได้นะครับพี่นาดูไม่ได้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ไปเดินต่อได้ไม่ได้เห็นมากกว่านี้ฮะไปฟังเบื้องหลังกันไหมว่าความสนุกของฉากนี้เป็นยังไงบ้างฮะแอบดูก่อนมาระจ้ามาระจ้าชมกันไปแล้วสำหรับฉากว้าวิวของสร้อยสนและปัดแม่เห็นฉากนี้แล้วมันขนลุกจนพูดไม่ถูกกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อทั้งคู่นี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มแต่มีหนุ่มคนนี้แอบเข้ามาดูสักนิดโถแอบดูแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นจะถอยจ้าว้าวทำอะไรกันอ่ะแต่เดี๋ยวนะแล้วทำไมเข้าไปแอบส่องในห้องน้ำขนาดนั้นล่ะคะยังไม่ต่อเกินลูกมือเช้ายังไม่ต่ออีกเหรอเกินยังไม่ต่ออีกยังไม่ต่อแอบดูที่ดูเดิมผมเข้าไปขี้แล้วออกมาไม่ทันน่าใจหายจริงๆเลยอะไรนะคะอะไรนะคะผมเข้าไปขี้แล้วออกมาไม่ทันโถพ่อคุณน่าเอ็นดูจริงๆเลยแต่คนที่เห็นจะฟิตเมื่อต้องเข้าฉากนี้น่าจะเป็นหนุ่มทันธนากรเพราะงานนี้ต้องมาโชว์หนุ่มล่ำๆปลุกปั้มเมียตัวเองจ้าย้าฮู้ตาทันคะหล่อจริงๆเลยหล่อเลยครับเรื่องนี้ปวดตึงตัวแม่ครับถึงท่านจะบอกว่าเปลืองตัวแต่สาวๆเนี่ยได้กำไรนะจ๊ะเพราะหุ่นของท่านนั้นเนี่ยมันทำให้สาวๆกระชุ่มกระชวยซะจริงๆไม่เชื่อถามแม่ดูได้จ้ารอดูเลยค่ะช่วงนี้ก็โชว์ได้เขาแบบซิกแพคสิงแพ็กมาเต็มๆแต่มีประเด็นนึงคือมันมีการตบด้วยพุ่มกับขอตบจริงเดี๋ยวนะใจเย็นนะขอเสื้อขอได้ตบจริงเดี๋ยวขอคิดก่อนใช่เลยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นฉากดราม่ามาเพื่อการตบแต่ด้านจบที่โซฟาแล้วก็ยังมีคนแอบดูซะงั้นมันยังไงคะมันยังไงย้าฮู้มันเป็นฉากแบบแอบดูที่ดูเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจเลยว่าพระเอก AV เป็นยังไงเดี๋ยวนะมีตากล้องก็ถ่ายแช่เจ็บไปมันก็เขินนะมันก็เขินเหมือนกันนะเพราะว่าฉากนี้ก็จะเป็นฉากเลิฟซีนแต่มันไม่ได้เลิฟซีนแค่2คนไงมันกลายเป็นว่าต้องเลิฟซีนโชว์อีกคนนึงที่แอบดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็ดเขาต้องการอย่างแบบให้สมจริงให้ทอยเห็นจริงก็เลยให้พี่
ให้น้องทอยเห็นแผ่นหลังพี่เป็นไงทอยรู้สึกยังไงโอ้แผ่นหลังเซ็กซี่มากมันจะขำที่ตอนที่ยืนรูปอ่ะแล้วก็โอเคลุงบ่นพอเริ่มลงไปข้างล่างเฮ้ยคุณเฮ้ยเดี๋ยวจะกระจีไม่แล้วนี่ก็หลอนหูร้องคิกคักอยู่ข้างหูเราก็แบบเราต้องคือเล่นอะไรไม่ได้ก็ต้องเล่นมือไงล้วงอะไรอย่างเงี้ยเลื่อยเปื่อยไอ้มือหรือปลาหมึกก็ล้วงไปเรื่อยก็แน่นนะครับต้องอยากจับเดี๋ยวผมออกไปก่อนดีค่ะทอยค่ะดีนะคะเนี่ยทอยไม่เป็นตากุ้งยิงสงสารแฟนจังเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามความเข้มข้นของร้านดอกนิ้วได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 20:15 จ้าทางช่อง8นะจ๊ะแม่จ๋าแม่แล้วจะเห็นฉากว่าวิวแบบนี้ตลอดเลยล่ะจ้าฉันจะพลาดฉากนี้ไม่ได้เด็ดขาดฉันจะต้องดูย้อนหลังที่ AF Play ถูกต้องนะครับผมหรือว่าจริงๆความแซ่บยังมีอีกเยอะสามารถติดตามกันได้นะครับร้านดอกงิ้วออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 20:15 ทางช่อง8เท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะคลิปนี้สงสารน้องหมามากผมว่าน้องหมาเนี่ยลากขากระเพกกระเพกไม่รู้ไปโดนใครเขาตีเข้าเห็นแล้วสะเทือนใจอยากดูคลิปจังเลยอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูคลิปกันฮะหมาพิการน่าสงสารหมาใครไม่รู้พิการขาลากน่าสงสารจังเลยลูกมาจากไหนเนี่ยพิการขาข้างเดียวแล้วก็ขยันเดินด้วยนะไปไกลด้วยไอเว้นเอาหมามันแกล้งทำหรอโอ้รางวัลรางวัลนักแสดงสัตว์ยอดเยี่ยมต้องมาแล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าคาบขันนะคนให้ของกินเยอะเลยนะสงสารหมาที่ไหนได้หมาเป็น18มงกุฎแล้ว1เรียนการแสดงหรือว่ามันเมื่อยพอเรียกปั๊บเท่านั้นแหละลุกขึ้นมาได้ทันทีเลยเออหรือว่ามันเมื่อยเรานึกว่าเออแกล้งขาลากนะฮะมีแค่ในคนสรุปแล้วหมาก็ทำได้เหมือนกันคุณผู้ชมขาอ่ะคลิปนี้คนดูเยอะมากเขาบอกหลายล้านวิวมากนะฮะไปต่อกันอีกคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมขากับคลิปของพี่แท็กพรัญญูล่าสุดเขาบอกว่าจับตุ๊กแกไปดูกันเลยมะตื่นเต้นแอบขนลุกขนพองกลัวเนี่ยตัวมันล้มเลยอ่ะตุ๊กแกหรือไดโนเสาร์ใหญ่มากโอ้โหดูเธอฉันเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกมากเลยนะปอดูมันขู่ร้องขู่มันขู่โอ้ยจับได้ด้วยโอ้ยโอ้ยทำไมพี่แท็กไม่เอามือจับเลยอ่ะโหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะเนี่ยนี่ตุ๊กแกหรือแมวอ่ะแล้วดุตัวมันเริ่มเลยอ่ะดุด้วยนะฮะเออแล้วมันขู่ด้วยนะเห็นไหมคือแล้วพี่แท็กเขาแบบกล้าจับเนาะเป็นผมวิ่งหนีแล้วนะตัวขนาดเนี้ยกลัวมากกลัวมันโดดเกาะตุ๊กแกนี่ฉันกลัวการกระโดดเกาะตัวเรามากเลยอ่ะครับผมใครที่อยู่บ้านนะคะแล้วเจอตุ๊กแกแบบนี้ก็ถ้าเป็นเด็กให้ผู้ใหญ่จับนะเพราะว่าบางทีมันกัดนะกัดแล้วต้องรอฟ้าผ่านะต้องเต่าหรือเปล่าต้องรอแบบเสียงต้องรอฟ้าผ่านั้นเต่าหรือเปล่าเอาละเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกเออกลัวเออก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะฮะถือว่าพี่แท็กพรัญญูไกใจกล้ามากเลยนะฮะกล้าจับตุ๊กแกเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go